ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู่ตนตนชู่องค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาสัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายต่างสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาของปรมีของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานงานครูบาอาจารย์ตลอดถึงสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อได้ร่วมกันออกอากาศรายการธรรมะในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงก็มีครูบาอาจารย์มาจัดรายการหลายรูปหลายองค์ช่วงเวลา 15-17 นาฬิกาทุกวันเราก็จะมีครูบาอาจารย์สลับสับเปลี่ยนกันมาออกอากาศโอ้วันนี้ก็ติดภาระธุระกันได้รับการประสานได้รับการแจ้งบอกจากศรัทธาญาติโยมหลายท่านว่าอาจารย์มาจัดรายการก้าววันนี้เป็นเพลงมาแห่มแล้วเพลงออกนี่เอิงว่ะก็ฟังเพลงไปเลยก้าวโอ้ยแม่ใครฟังธรรมะนะอาจารย์เดี๋ยวคนนั่นโทรมาคนนี้ก็โทรมาก็เลยเช็คดูสถานีเป็นเพลงแต่เนาะติดลำปางก็เปิดเพลงเนื่องจากว่าถ้ารายการเปิดตั้งสถานีเปิดตั้งอัตโนมัติไว้สถานถึงเวลามันก็จะเด้งขึ้นมาแต่ว่าถ้าถึงเวลามาบ่มีไผจัดรายการมันก็จะตัดเข้าเป็นเพลงเป็นอัตโนมัติเป็นออโตเมติกเหมือนกันวันนี้ก็ตัดไปเป็นเพลงขอเพลงก็จัดม่วนแต่สถานเปิ้นบ่หูฟังเห็นแล้วอีน่ะมันฟังมันแล้วอาจารย์เวลาอื่นมันก็ได้ฟังสถานีอื่นก็มีเปล่าเพลงน่ะสถานีเฮาก็ขอให้เป็นสถานีธรรมะเนาะเจริญปอนพ่อขออนุญาตจัดรายการกำเนิดตูป้อเนาะอ๋อสัตว์ตูเดี๋ยวขออนุญาตนั่งจัดรายการสักชั่วโมงไปพ่อสัตว์ตูโยมเปิ้นไก่มื้อนี้พอมานั่งตูเปิ้นเนาะสัตว์ตูไปบ่ว่าเปิ้นบ่มีของหยังโอ้มันสนองพุ่นล่ะอ๋อสาธุอีป่ะก็ได้มานั่งจัดรายการนะก็พอได้ฟังจากศรัทธาญาติโยมก็เอ็นดูศรัทธาเหมือนกันนะถ้าได้ฟังครูบาอาจารย์ทุกวันวันใดบ่มีคนเข้ารายการเป็นเพลงกะและเป็นที่บ่ใจครูบาอาจารย์ที่เคยจัดเพิ่นก็จะโทรมาแบบเนี้ยศรัทธาพอดีเพิ่นมีเบอร์โทรของอาตมามันถ้าจะง่ายดีนะโทรเข้ามาหาอาตมาก่อนเดียวกับคนนั้นวางสายคนนั้นโทรมาวางสายคนนั้นโทรมาก็เลยว่าเอาอย่างอีดีกว่าประสานงานกลับไปที่สถานีเช็คสถานีที่ลำปางอิลาน้องแอมพัชริยาฟองจันตาฮับสายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทุกป่อยจะออกรายการเนาะลำปางตอนนี้เกี่ยวก็สัญญาณไปแล้วได้ยินก่อแม่กับแก้วสีอินแก้ววิทยุดังก่อลำปางเนาะทางเชียงใหม่นี่เจเจถ้าจะจัดการแล้วเจเจก็บอกว่ากะเดียวผมจะเกาะฮื้อเน้อท่านอาจารย์ตุลุงยองเพิ่นจะออกพุ่นนาท่านอาจารย์ออก 6:00 นถึง2ทุ่มนะอันก็โอเคช่วงนี้ก็จะเข้าขั้นรายการฮือกับครูบาอาจารย์แห่กรรมเพราะไหนๆก็พักแล้วฮือเกิดประโยชน์วันนี้ก็เหงื่อเปียะสถานหลายรอบแล้วเนาะตากผ้าบ่เดียวตากผ้ามันบ่ค่อยแห้ง
มันบ่มีแดดสถากดเตื่อมันมีแดดตักสักกรรมมันก็แห้งบ่เดียวนี่ตักมันก็ยังจุ่มอึกบึกอยู่น่ะตากผ้ายางผ้าไปเปียไปก็เดินไป พบปะกันวันนี้ก็เป็นวันที่25เดือนพฤษภา2567 25วันของการเดินทางธรรมยาตราเพื่อการศึกษานอนกลางดินกินกลางทรายนอนห้างตรงนอนห้างนานอนป่าจ้านอนป่าเหี่ยวบางวันก็นอนเข้าไปนอนในวัดในวา25วัน25ตีนอน25บ่อนนอนสถานแต่ละวันก็บ่เหมือนกันสักติแต่คืนนี้โชคดีนะได้ไปนอนป่าจ้าติเปิ่นเผาศพของแม่อุ้ยมอนแม่อุ้ยมอนเมืองอุตโมอายุ101ปีก็ยางไฟยังแดงปะลึงปะลึงลุกโจโลโจโลอยู่นอกก็ไปไปได้มีโอกาสไปแผ่เมตตาอุทิศบุญให้กับโยมแม่เปิ่นได้หันโยมแม่โยมแม่เมืองอุตโมเนาะจากเฟซบุ๊กของอาจารย์คัดคนเมืองเสริมซึ่งไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแม่หมอกวิทยาบ้านแม่หมอกกลางเนาะบ้านแม่หมอกกลางเปิ่นมีโรงเรียนขยายโอกาสชื่อว่าแม่หมอกวิทยาท่านอาจารย์คุณครูคัดไปเป็นครูอยู่ที่หั่นเปิ่นก็มีปฏิสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ดีคุณครูคาดนี่อัธยาศัยดีไปหู้จักกับอุ้ยหมอนเมืองอุตโมในฐานะที่อุ้ยหมอนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านเรื่องกำจ้อยกำซอกำข่าวกำเครือเรื่องประวัติปูตาปูผีปูผีหยาก้าประวัติบ้านเมืองเนี่ยแม่หมอกเนี่ยมีไออย่างดีนี่แม่อุ้ยหมอนเปิ่นจำได้เปิ่นมีข้อมูลเป็นเก่งหลายด้านอ่ะซะทาบ่ว่าเรื่องหยังก็เก่งฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลในการทำงานวิจัยของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมีผลงานเปิ่นต้องการฮู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไปสัมภาษณ์อุ้ยมอนเนี่ยมีการมีงานมีกินมีตานกับวัดกับวานี่ก็ได้อุ้ยมอนเนี่ยเนาะเป็นคนไปช่วยดูแลเป็นถือว่าเป็นขาใหญ่ของหมู่บ้านอีตนะขาใหญ่นี่ก็หมายถึงว่าเป็นคนที่เจ้าบ้านมีความเคารพนับถือไว้วางใจและเป็นคนที่มีสติพยาปัญญาดีศรัทธาญาติโยมจิตใจเมตตาดีอายุได้101ปียังจำเรื่องเหตุการณ์อย่างต่างๆได้เป็นอย่างดีช่วงสุดท้ายของชีวิตก็บ่ได้ไปหาหมดหาหมอไอ้หยังนะเจ็บป่วยจากการที่เพิ่นบ่กินข้าวอ่ะบ่อยากกินข้าวหรืออย่างมะฮั่วคนเฒ่าเวลาเพิ่นอายุนักมาแล้วบางเตื่อมันเบื่อชีวิตหรือไอ้หยังบ่ฮู้เนาะซะตาอาตมาเคยได้มีอุ้ยหมอน2คนแล้วนะอุ้ยหมอนอาตมาถึงแม่ยิงปล่อยใจพออายุนักขึ้นนี่อายุ100ปลายเนี่ยเพิ่นบ่เป็นหยังสักอย่างนะแต่ว่าเพิ่นบ่กินข้าวพอบักกินเข้าบักกินไปบักกินมากินนมกินย่างไปเนาะซะทะแล้วก็เข้าบักกินอยู่เป็นเดือนๆสุดท้ายก็อยู่บ่ได้ก็จากไปอันนี้อุ้ยหมอนก็เหมือนกันบักกินเข้าอยู่ 4-5 วันนี่นะแล้วก็เสียชีวิตไปได้ดูเรื่องราวของเพิ่นโอ้น่าสนใจอยากจะไปแอวหาเพิ่นซะทะอยากจะไปร่วมงานศพแต่ตอนนั้นก็ยังอยู่ไกลอยู่พิษณุโลกพุ่นน่ะโอ้กับผมบัดตันแล้วอีเนาะขอในหั่นก็แค่แสดงความคิดเห็นบ่ได้อันนะก็คิดว่าจะบัดตันอีนะแต่ก็พอดีว่าช่วงระยะเวลาจากพิษณุโลกมาทุ่งเสลี่ยมแล้วก็จากทุ่งเสลี่ยมมาที่อันเถินแม่หมอกเนี่ยมันมีคนหย่นระยะเวลาเฮ้อมีตำรวจมีคนหลายๆคนที่ว่าขอไปส่งหน่อยไปส่งหน่อยอีเนี่ยมันกลายเป็นว่าย่นเวลาระยะเวลาให้อาตมาไปเป็นวัน2วันน่ะก็เลยได้มาถึงตะวานี่มาถึงกับบัดตันนะศรัทธาไอ้ปล่อยไอ้แม่ตั้งหลายเปิ่นเผาแล้วอีซะนะเปิ่นเผาแล้วแต่ก็ได้มาในช่วงของตอนเย็นทีแรกคุณครูเปิ่นว่าท่านอาจารย์จะพักไหนจะพักวัดบ่อู้อาตมาเดินทางมาอย่างอีอยากจะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายมีปัจจ้าก็ครูอ๋อมีอาจารย์ประจ้าที่เปิ่นเผาอุ้ยมอนนึกอ่ะ
อุ้ยหมอนเมืองอุตโมนะครับไปเจ้าบ้านกลางอยู่หิมแพะหิปลาพุ่นหนาอาจารย์ว่ามีไฟหนาวันเอออาจารย์มันจะลำบากก้าอุ้มเป็นอย่างชอบลำบากนะอีนอมันมันได้วิเวกได้อารมณ์ดีก็พอมาถึงที่บ้านแม่หมอกตะวาเมื่อแรงก็ได้ไปแอวแอวรอบๆ บ้านโอ้เป็นหมู่บ้านที่ชนบทที่สงบเงียบดีสถาอยู่ในอ้อมกอดแห่งขุนเขาแทะเนาะเป็นแอ่งกระทะเนาะเป็นแอ่งกระทะน้อยๆเลยภูเขาล้อมรอบมดถึง2ด้าน2ล้าน3ด้านเป็นเขตติดต่อของอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นเขตติดต่อของอำเภอวังชิ้นจังหวัดแปะแล้วก็ติดต่อกับทางอำเภอเถินของเฮาเนี่ยสถาตีหมู่บ้านแม่หมอกนะแม่หมอกแม่หมอกกลางแม่หมอกใต้บ้านหัวน้ำน้ำหัวน้ำแม่หมอกนั่นนะนะบ้านหัวน้ำซึ่งก็มีประชากรอยู่ในพื้นที่องค์ขะลงตั้งในนั้นประมาณพันกว่าครัวเรือนแยกเป็น 3-4 ปอกหมู่บ้านนั่นนะพันกว่าครัวเรือนประมาณ 1,500 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน 3-4 ปอกนั้นไปดูความเป็นอยู่เปิ่นก็เป็นชนบทที่สงบเงียบดีซะทาโอ้ได้ไปหันเปิ่นเก็บเฮ็ดทอบมาก็ใครชื่อเฮ็ดทอบก็อายเขาชื่อแล้วก็มีไผแข็งโอ้ไปหันเก็บเฮ็ดทอบเปิ่นชื่อเอาลงมาจากดอยสดๆเลยซะทาลงมาจากดอยเอามาขายกันยังเป็นขี้เปื้อขี้ต้มอยู่นะข่าวจะลดจะเล็ดก็มีเฮ็ดทอบตะวานี่ยังลิตร350อยู่นะที่เถินนะแต่ท่านอาจารย์ครูคาดว่าเมืองเสริมมัน200ปลายนะอาจารย์ว่าเมืองเสริมใครจะออกนักเนาะก็แล้วแต่อุปสงค์อุปทานความต้องการของแต่ละติปริมาณที่มันออกถ้ามันหนักราคามันก็สูงถ้ามันออกหนักมันก็ลดลงมาตามนั้นอ่ะโอ้ได้มาเป็น 4-5 ไตมันคนมีคนซื้อมันก็ต้องขายลดลงแต่ที่เมืองเถินตะวาที่อาตมาผ่านมานี่ต้องลงมาปบคนลูกกันรูปนับอ่ะ350นี่คนเอามาส่งนี่350คนขายต่อไม่กล้าคนกลางขาย400ไม่ไผต่อสักคนยิบคนถุงคนถุงเจ้าเลยซะทาอันนี้ก็คือป้ายิบง่ายแต่คนบ่ได้ขึ้นดอยทุกคนไปหันโอ้คนนั้นเอามาขายก็ขายก็รับตังค์ไปเลยคนที่เปิ้นนั้นรับซื้อต่อก็ขายอยู่หน้าบ้านเพิ่นท่านคนก็มาหับเอาหันแต่ว่านี่ยัง400อยู่แล้วก็ไปที่บ้านแม่หมอกท่านเนาะโอ้แม่อุ้ยเปิ้นว่าบ้านเฮานี่ยังบ่ใครออกนักเถื่ออาจารย์พอได้กินอันน่ะว่าเฮ็ดทอบบ้านเฮานี่จะล้ำกว่าที่อื่นมะดินมันดีมันถึงหอมมันถึงหวานว่ะตังใดก็ตังใดอ่ะเนาะตังเมืองเถินตังบ้านเปิ้นเปิ้นก็ว่าของเปิ้นล้ำนะกอบลำลำเตียกว่าตีอื่นเมื่อกินเฮ็ดตีอื่นตึ้มย่างบ้านเฮาเนี่ยพอคนบ้านเฮาก็ว่าโอ้เฮ็ดทอบจะซื้อจากตั้งตีนั่นตีนี่มาบ้านลำตึ้มย่างบ้านเฮาเหมือนกันหมดอะเฮามาพอนี่ไทยเป็นลักษณะอุปทานนะอุปทานหรือว่าความคิดความยึดติดเดี๋ยวมันคุ้นเคยอะเฮากินของเฮามาตั้งแต่น้อยเนาะมันจำรสชาติได้มันก็เลยขึ้นว่ามันล้ำกว่าตีอื่นเนี่ยรสชาติแรกที่มันเคยจำคือจำว่ากินเฮ็ดทอบบ้านเฮาพอไปกินของที่อื่นรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปก้าอย่างก้ามันก็เลยบ่ล้ำอย่างบ้านเฮาเนาะอันนี้เปิ่นตีอันเมืองเถินเปิ่นก็ว่าเฮ็ดทอบเปิ่นล้ำเปิ่นดินเปิ่นดีบ้านเฮาก็ได้บ้านเฮาก็ว่าเมืองปานนี่ก็บอกเฮ็ดทอบเมืองปานล้ำนะเฮ็ดทอบเมืองปานล้ำเฮ็ดทอบเสริมงามก็ว่าเสริมงามล้ำเหมือนกันเมื่อไรไปที่ไหนพิษสักเตี่ยเปิ่นกะว่าของเปิ่นล้ำเนี่ยมีว่าโอ้ไปชื่อพูดมาล้ำกว่าบ้านเฮามีไผว่าเนาะแต่สรุปแล้วก็ยังได้ตกต้องสักเม็ดนะเฮ็ดท็อปไผได้กินก็กินเพียยังนะครบท็อปว่านึกถึงอาจารย์สมชาติเพื่ออาจารย์สมชาตินะอาจารย์สมชาติยังได้ชักแก่นกับเนี่ยปีนี้นะไปเมืองลี่นี่ดีบัดนี้ได้ชักท็อปสองท็อปมู้เนาะเมืองลี่นี่วันเดียวนี้เดินทางมาถึงก็จะถึงเมืองลี่ในแหม45กิโลใช่ไหมก็จะเดินทางน่าจะ2 วันจะถึงเมืองลี่45กิโลวันละเช้ากิโลเนาะ
บัดเดี๋ยวนี้45แต่ว่าเดี๋ยวก็เดินไปแหมอยู่เดินไปแหมสักน้อยนี่ก็จะได้แหมประมาณ50 5 5กิโลอ่ะก็เหลือสัก20กิโลวันละ20กิโลก็น่าจะถึงละเมืองลีนะเมืองลีก็จะแวะไปที่อันบันยมแม่ยมแม่สุกันธายมแม่สุกันธาอันนี้ขายใหญ่ของบ้านแพะหนองห้าปากตางเข้าวัดพระบาทห้วยตมเที่ยวนี้จะเข้าไปกับสรีระสังขารของครูบาเจ้าเข่าปีที่พระวัดพระบาทห้วยตมแห่กรรมนะสัทธาจะเข้าไปกับเปิ่นแล้วก็จะเข้ามานอนพักฝ่ายจ้าติปากตางเข้าวัดพระบาทห้วยตมนะมีที่นอนแล้วเคยนอนเถอะละฝ่ายจ้าพระบาทปากตางเข้าวัดพระบาทห้วยตมเนี่ยโอ้สบายสงบเงียบดีจะไปพักอยู่ที่หั่นนะแต่ว่าปุณณาแห่ม2วันนี้นี่พักไหนยังบ่แน่เด้อบัดเดี๋ยวนี้พักจัดรายการอยู่ถ้าแล้วก็จัดรายการแล้วก็จะเดินทางต่อไปจะได้แห่มประมาณสัก5กิโลนี่กันเนาะเพราะตอนเย็น1ทุ่มก็จะต้องจัดรายการอยู่ก็จะไปหาที่เหมาะๆเสียงเงียบกว่านี้สักหน่อยอันนี้ยังเสียงดังอยู่ซะทะโซ่ซ่าโซ่ซ่าอยู่เสียงดังเสียงรถวิ่งไปมามันใกล้หนตังเบิดนี่ก็มีเวลาหาตีนอนก็จะหานอนห่างต่างหน่อยก็คงจะนอนห่างตรงห่างนะไปต่างบ้านเฮานี่ถ้ามีปลาจ้าก็ห่างตรงห่างนะอันนี้ก็ห่างเถอะห่างตรงเปิดห่างสวนเปิดนั่งจัดรายการอยู่นี่มาเดี๋ยวนี้นะเนาะอู้เรื่องเฮ็ดทอบตะกี้สดมาเรื่องที่พักเห็นแล้วเรื่องเฮ็ดทอบบ้านแม่หมอกเปิดก็แม่หมอกกลางเปิดว่าของเปิดล่ามไอ้เนาะวันนี้หลังจากติตวามาถึงปาจ้าแล้วเนาะก็ได้มาพอโอ้อันมาแผ่เมตตาเฮออุ้ยมอนกับมาหลวดอันเขี่ยฐานไฟเขี่ยอย่างเฮอเปิ่นพ่อเปิ่นสุมกองไฟอยู่ติเชิงตะกอนยังลูกเอี้ยเอี้ยอยู่เนาะก็เขี่ยไปเขี่ยมาไปปะใส่กระดูกเปิ่นโอ้กระดูกน่าจะเป็นกระดูกแถวหัวเข่าเนี่ยสถาญาติโยมเพราะมันยังมีหูว่าเปลี่ยนนั่นชาบ้าหัวเข่าประมาณนี้แต่ว่ากระดูกนั้นขาวสร้างหลังเลยหรอไฟคือไฟสีแดงเนาะไฟมันบัดได้ติดไฟนะสถากระดูกที่หันนะขาวนะอู้เลยบอกคือคุณครูที่ไปส่งว่าเออคุณครูพอนี้กระดูกคนที่เปิ่นนั้นเปิ่นมีสติเวลาเปิ่นเสียชีวิตเวลาเปิ่นตายนี่ถ้าเปิ่นมีสติดีหรือว่าเป็นคนมีบุญนี่นะกระดูกเปิ่นจะขาวอย่างเงี้ยนี่พอขาวเหมือนกับจะเปลี่ยนธาตุอ่ะก็เลยเขี่ยออกมาไว้หันเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อนตอนเจ้านี่หลังจากตะคืนฝนตกเนาะแต่ว่ากล่องฟ้อนของอุ้ยมอนก็ยังไฟลูกอยู่นะตอนเจ้านี่อาตมาได้ไปพออาติได้เขี่ยออกมาอู้ยังขาวสังหลังอยู่ซะทะอันถ้าลูกหลานไปเก็บเขาถ้าจะเก็บไว้แน่นอนกระดูกอันนี้นะน่าจะเป็นอย่างของพระสงฆ์สังฆเจ้าเนาะเป็นว่าเป็นธาตุนี่นะมันจะออกใสๆอ่ะแน่แต่เจ้าแต่คืนนี้เนาะหลังจากจัดรายการแล้วก่อนหนังภาวนาภาวนาเฮอุ้ยมอนไปมีเสียงแมวจะทายอยากยกมาห้องใกล้ๆหันนะแมวเหมือนกับแมวตัวน้อยนี่แมวเงียบไปแมวเพราะว่าเขาเอาแมวมาปล่อยก้าเต็มหิมนี่เนาะเอเขาเอามาปล่อยจ้ะก็ฟังเสียงไปก็เดียวก่อแมวไก่ก็เดียวก่อแมวไก่เฮ้มันมี2ตัวกะนี่เนาะเฮ้นอนฟังอยู่ก่อแมวห้องเอบ่ล่างเปิ่นอันเอาแมวมาปล่อยแล้วมันหิวเข้ากับลูกมาส่องพอก็เป็นมีซะทะพอทัดใดก็มีชักแมวเข้าไปนอนก็เลยบอกว่าอุ้ยมอนถ้าอุ้ยมอนมาบอกว่าโอ้อยู่ดีสบายแล้วก็ขอให้เงียบเนอะเสียงแมวแมวนี่นะเดี๋ยวจะนอนรับอีกหน่อยถ้าอุ้ยมอนถ้าอุ้ยมอนนี่โอ้ลำบากอยู่บ่หม่อนบัดนั้นยังไปบัดถูกไปบัดจ่างเตื้อก็ขอให้มาแมวแมวแหมแต่ว่าถ้ามาบอกบ่ได้ว่ามาขอบคุณกา
มาอนุมาขอบคุณมาอนุโมทนาบุญครับเตี่ยอาตมาเดินธุดงค์มาภาคตีนี่นี่ก็ขอเงียบเนอะนะไปดีไปงามไปอยู่บนสวรรค์ไปเป็นนางฟ้าคนจ้ะนะกับบ่ฮั่วมันจะแม่นแมวกับหยังบ่ฮั่วนะเสียถามันแมวแมวแล้วก็เฮาก็ว่ามันห้องเมินล้ําไปแล้วน่ะตอนจัดรายการต้นชั่วโมงก็มีแมวแมวน่ะเฮาก็พอเอ้อน้องแมวกะเอ้น่ะขอมาปล่อยนี่กะก็มาหันเพิ่นตอนนั้นก็หนัวจัดรายการอยู่พอจัดรายการแล้วก่อนจะเข้าพักผ่อนได้ส่งน้ําส่งท่าอย่างตอนนั้นก็หันมีเสียงอย่างแต่พอนั่งสมาธิกลางคืนนี่โอ้เป็นว่ามาแหมว่ะพออาตมาบอกอย่างอันแล้วดับปิ้งสุดคืนนั่นก็แปลกไปอย่างเหมือนกันเนาะบางเตือเพื่อนก็มาบอกขอบคุณแมวอีเนี่ยหมายความว่าขอบคุณเนื้อเจ้าอุ้ยมอนบัลลังชอบแมวบอกว่ามันได้ถามอาจารย์คัดอุ้ยมอนเมืองอุตโมหรือว่าเป็นแมวแท้แม่มันมาปะมันกราบหนีไปก่อนแน่นะสัตว์ตั้งแต่แมวมันอ่ะแมวป่าแมวอย่างนี้มันหลงแม่มันไปหากินอยู่มันเอาลูกละไว้ห้องหาแม่ก็ได้นะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติอีกแล้วกันบ่ฮู้จะเป็นจริงบ่เป็นจริงถ้ามันเป็นจริงก็เพิ่นก็ไปสวรรค์ถ้ามันใจมันเป็นเรื่องแมวโดยตรงนี่แมวมันก็กวนเฮาต่อไปก็ดีแล้วนะถ้ากวนต่อไปก็จะคิดนักแถมนี่เอ๊ะร่างจะเงี้ยอย่างใดนี่อุ้ยมอนลําบากกายเนาะจะเกิดไปนักแถมเอ้าอย่างไรแม่สุกันธานี่ได้ข่าวกะหึข่าวไว้ค่ะลูกๆแต่ว่าอยู่เนี้ยบัดเดี๋ยวนี้45กิโลก็จะถึงบ้านแพะอันหนองห้าแล้วนะนี่45กิโลมันต้องถึงนี่บัดเดี๋ยวสิจักถึงนี่มาเมืองลี่นี่หมุนหน้าจักลอกมาเมืองลี่แล้วนะบ้านอย่างก้อมเดี๋ยวนี้ถึงบ้านอย่างหมอฮู้นี่อันแต่พอลักกิโลแล้ว45กิโลลี่ว่ะแต่มันขึ้นดอยอ่ะมันจะใช้เวลาฮะแล้วผมได้คูณนะมาเก็บมาม่าไว้เดี๋ยวก่อนจะถามเขาว่าถ้าได้ที่มีบ้านคนอย่าเตรียมมาม่าต้อยไปมันแพ้อันพูดนะฮะมันจะมีนถ้าป้วนที่5กิโลก็จะเสียว่าแผลห้วยยาช้อยน่ะแผลห้วยยาช้อยเหตุลี้น่ะเหตุลี้หรอเจ้าอ๋อเจ้าห้วยยาไซนี่เหตุลี้เนาะก็ประมาณ2วันน่ะย้ําเฮ็ดทอบไว้ดีๆละคันมันเนี่ยฮะได้ออกกับชื่อว่าเนาะว่าโอ้เดี๋ยวจะซื้อลูกเถินไปเฮืออันน่ะมันมีนี่โอ้เพเปอร์หยังปะทะทะบ่ออกบ้านหอมนี่โอ้บ่ได้เลี้ยงอ่ะเมียงลี่นี่ยังได้เขาว่าเฮ็ดทอบลี่นี่กินล้ําที่สุดนะยังบ่ออกเด้อกะเจ้าโอ้ออกก็มันเข้าบ่ได้บ่น่ามาถึงลี่นะจ๊ะโอ้ได้มันน่ะก็เก็บโอ้เก็บให้ตัวเจ้าก่อนกล่ำถึงลี่เดี๋ยวปะไว้ลูกนี่เก็บไว้ตั้งแม่ก็ไปเออบ่เป็นอย่างอู้เล่นยามใดคือเล่นกันได้แล้วก็ถ้าอย่างไรถ้าใกล้ปุ้นจะบอกให้เนื้อยาเด้อจัตุสาธุแหม2วันเอาประมาณนี้แหม2วันจัตุสาธุฮะอยู่เถินอยู่เถินแล้วก็ตีลักกิโลจะไปลี่นี่แหม45กิโลจะไปถึงลี่เออแล้วมันขึ้นข้าวนี่มันตันโอ้วันนี้มันตันวันผูกก็มันตันวันหือพุ่นนะวันนี้วันหือวันหือยังมาค่ะอันผู้ยาจอยน่ะวันหือพุ่นน่ะเจ้าสาธุนะแม่เด้อโอ้ยจ้ะเจ้าโอ้อันบ้านเมืองลี่ก็เปิดกันตอนนี้เนี่ยแม่กาบแก้วสีอินแก้วโอ้พี่น้องลำปางเจ้าไว้ก็เจ้าจ้าจังวิทยุก็ออกเจ้าฟังออนไลน์เจ้าอ๋ออีลำได้ก็ฮือกะเจ้าติ้งๆอยู่เจ้าฟังออนไลน์เอาเจ้าอ๋อแหละเป็นเพลงอยู่แหละเจ้าคือมาตั้งลำปางสัก5กิโลนะเจ้าคือเจ้าแม่เจ้าเจ้าไปถึงลี่ก็ไปถึงลี่ก็ได้ชั้นเนาะเจ้าแม่เพราะว่าเฮามี FC มังเฮินเนาะแม่โหบอกอีน้องนั่น
ู้จักกันคนว่าบางฮู้อยู่ไหนแม่มาทักมาเจอไหนไหนซันเนาะเจ้าอืมอืมอืมซันมังดีบนเนาะเจ้าตั้งมามาซันลำพังตั้งมามาซันลำพังเจ้าสาธุแม่ลาโอนก็ตั้งอยู่แล้วนะค่ะซันหันก็จะหันแล้วแม่200 เก่าบาทเจ้าไว้ฟังสาธุสาธุเอาเจริญพรโอ้แม่โยกโยมแม่กันท่านนี้เจ้าเจ้าฝนตกก็เจ้าเออกับฝนตกเป็นระยะระยะแม่อึมครึมอยู่เนี่ยเออวันถูกพวกก็ถ้าจะมั่งนี่26เนาะถึง26อีอ่ะก็นั่นแหละเจ้าต้องคิดถึงพวกเหมือนกันเจ้าเออมันจะต่อสัญญากำตอมหัวฝนเนี่ยเอออ๋อชาตู้นะแม่นะขอบคุณเนอะจ้าชาตู้จ้าเอออันนี้เปิดฟังออนไลน์จ้าชาตู้จ้าเจริญพรป้อชายอิ่งบ้านลายแก้วใกล้จะถึงแล้วเนาะใกล้แล้วนี่เดี๋ยวจะข้ามไปลายแก้วแล้วนี่ฟังดูติดตามดูทุกระยะ9อ๋อแอบดูอยู่เหรอแล้วเป็นยังไงอ่ะลำไยเป็นยังไงออกเยอะไหมวันนั้นไม่มีคนขับรถมันไม่บอกไหนขับเครื่องบินอ่ะอ๋อเหรอเครื่องบินพอไปดูแล้วมันไม่ใช่ไม่แค่มีคนขับอ่ะไปดูแล้วเครื่องก็ไม่ใส่อ่ะเครื่องไม่มีเครื่องไม่ใส่ไม่พอนี่ก็ฝังดินอีกโอ้ยุ่งเลยใกล้ถึงลีแล้วก็บอกเดี๋ยวว่าส่งพน้ำทอนไปเกลือเห็ดเฮ้เห็ดแล้วเห็ดแล้วเห็ดแล้วนี่เห็ดทั้งนี้มันกินลิตร200นะโอ้ถูกแล้วนี่พ่อสาบถูกโอ้ทางเถอนี่ยัง350เมื่อวันนี้แต่เดินทุดงนี่ห้ามทานเพราะว่าจะหมดแรงเออเหรอเออจะอ่อนไม่มีวิตามินโอ้เหรองั้นหยุดเดินสักวันนึงกินอย่างเดียวเลยเนาะครับเดี๋ยวไปหยุดที่ลายแก้วจะไปกินอย่างเดียวนะถ้าจะมากินอะไรก็บอกจ้าจ้าจ้าสาธุนะพ่อนะครับสาธุครับสาธุเจริญพรโอ้พ่อสายอิงมาแล้วพ่อสายอิงบ้านลายแก้วนึกว่าหายไปไหนเป็นว่าบ่มฟังกันอยู่เนาะ16:10นะ16:10ป้อชะอิ่งป้อชะอิ่งป้อชะอิ่งนะป้อชะอิ่งติดตามอยู่ว่าอันนี่คนเปิ่นเปลี่ยนแฟนคลับกันเนาะป้อชะอิ่งนี่ก็ดูแลครูบาอาจารย์ดูแลครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมมีการมีงานเนี่ยนี่เดี๋ยวก็จะขึ้นไปด้วยกันให้หมดนี่พูดนะพุทธศรีคีรีนี่สดาพุทธศรีคีรีวันที่อันวันที่8ที่9เด้อสดาวันที่8ที่9มิถุนายนนี้วันที่8ที่9มิถุนายนจะมีงานยกชัดเนาะที่วัดพุทธศรีคีรีชัดพระธาตุนะสดาเป็นงานที่ถือว่าโอ้ถ้าไผ่บ่ได้ไปนี่เสียใจด้วยนะชัดพระธาตุเนาะที่วัดพุทธศรีคีรีนะพุทธศรีคีรีก็ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายไผ่ที่บัดติดพระทุละอย่างอยากจะเชิญชวนไปแอวด้วยกันเจริญปอนแม่บัวเย็นเจ้าโยมที่8จะไปตุ้ยไปนอนปุ้นเราสุดยอดนี่กันนี่นักเลงแต่นี่เดี๋ยวบอกให้เบิร์มาจองที่นั่งไว้2-3เดือนไปน้อยอินจะ4 คนไป3 คนปอนะเดี๋ยวใส่อันตั้งหลังเห็นนี่ก็ฮะแปลงอันนี้ตั้งหลังบอกใส่หลังคาตั้งหลังนะอีแม่อันแมงมันเพื่อออกนี่มาพอปะได้ไหมไปเก็บออกไอ้จะออกก็ขำนี่แมงมันบินไก่หน้าไปยุ่งๆปะสัตว์ตู้นะแม่เนอะสาธุสาธุอันวิทยุมาออกล่ะมาออกไม่แม่ดูในเทศเนาะโอ้จังเขาบอกให้เขาแล้วสาธุเจ้าสาธุอาเจริญปอนเจริญปอนแม่บัวขี้ท่าโปเจ้าติดตาม
ู่เด้อพอในเพจบุ๊กเด้อหันโพหน้ามาอยู่โพหน้ามันในเฟซอยู่ช่วยงานชกงานปล่อยหลวงน้องรวดงานชกแม่กำลังเข้าบ้านนี่ล่ะอืมเจ้าอีแม่เอาบุญคิดตามถึงว่าเนาะถึงเธอแล้วเนาะเดียวเนาะเจ้าแม่ถึงเธอแล้วจ้ะแต่เชิญจ้ะไปจะหายไปไหนเจ้าเข้าไปนี่ก็พาไปถนอมบ่ไปอ่ะเออจ้าแม่เจ้าการน้ำกับไผเจ้าจ้าสาธุนะแม่เจ้าสาธุเจ้าเจริญป้อนพี่น้องแจงหัวลิ้นเมืองฟางเจ้าสาธุเจ้าสุลูกพระมหาแม่ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังจากเมืองฟางเนาะเจ้าฝนมาตกเจ้าเนาะฝนตอนนี้มั่งไปหน่อยก็น่าเดี๋ยวจัดรายการแล้วก็เดินต่อได้อยู่ไหมเจ้าทางก็ใครอยู่ดีมีสุขแม่ก็ได้ไปอยู่โอ้ดีกะวัดพุทธศรีคีรีมานอนอยู่แล้วเนาะถ้าไปกับนิ่มตันมันไก่แม่จงดีเขาก็ว่าจะมานอนนะอู้กันละสาธุกับอีแม่นะขอบคุณแม่เนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขจะทางปลอดภัยเนอะเจ้าแม่ได้ยินเสียงโยมแม่จันศรีสุขาก็นึกถึงพี่น้องเมืองฝังกุคนเนอะป่อน้อยบุญปันมาโนครเนาะแม่จงดีป่อหมออินทร์ป่อยปีน้องบันสันชายคลองน้อยหยาดปีน้องอยู่ตังพุ่นหลายคนอยู่แล้วก็ปีน้องบันห้วยงูในปีน้องตังบันต้นซ่านฝังแม่บัวพัดกุหลันเขาแม่ประพันแม่มะลิวันพิเคราะห์งานโยมปีมะลิวันเคยโยอีน่ะและพี่ฟันเคยโยหลายท่านหลายคนที่หู้จักมะคุณกันปะการปะงานไปที่ไหนก็ไปด้วยกันปะกันอยู่ฉะนั้นนะคือเติงคือเติงหาฝากความระลึกถึงไปให้ทุกคนนะอยู่ดีมีสุขเมืองฝางนี่อุดมสมบูรณ์ชุ่มฉ่ำฝนตกตลอดปีนี้ฝนนักฝนเน้นหน่อยเนาะเมืองฝางก็ระมัดระวังไผ่ที่อยู่ไกลน้ำไกลท่าพยากรณ์อากาศเปิ่นก็ฮือระวังว่าน้ำป่าอาจจะไหลหลากเนาะช่วงนี้ฝนตกมันซึมมาหลายวันดินมันอิ่มตัวฉะนั้นต้องระวังเรื่องของดินสไลด์และก็น้ำป่าไหลหลากถ้าวันใดที่มันตกนักตกหนาตรวจสอบระดับน้ำจิมไปประมาทเนาะโอ้มันเป็นอย่างสักเตื้อเอี่ยมันแน่นอนดิ่มดีมันก็อาจจะตกลงมาก็จะเป็นปัญหาเนาะใช่ไหมระมัดระวังป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนเจริญปอนโยมแม่ไม่ได้เพียงเสร็จนะครับอ๋อแผ่วแล้วแม่อยู่เมียงเถินแล้วอยู่เมียงเถินจะไปเมียงลี่แล้วสวยนะเอาเว้ยๆแม่เหาะผ่องหล่นผ่องวิ่งผ่องเยอะปะเป็ดอ่ะเหาะผ่องบินผ่องบินผ่องนี่ผ่องคนเจ้าตลกเดียวยุดจะว่าจังหลังนี่จะตกไหลมากเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินต่อถ้าจะได้อยู่ตั้งหน้าก็สีมั่งมั่งอยู่ไหมแม่ก็เป็นลูกเนี่ยนะลูกเจ้าโยมแม่จ้าแม่เป็นกำลังใจสาธุบุญหักษาจ้าพี่น้องลำปางเด้อเอ้า16 นาฬิกา16 นาที1616สถานช่วงนี้พักก่อนเด้อพักก่อนบ่พักก่อนสักกรรมกะเดียวก็อู้กันต่อใครที่โทรจะโทรมายุดก่อนเนาะฟังโทรเตี้ยกะเดียวเขาก็อู้กันในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้มันเลยมาน้อยหนึ่งละ16 นาทีก็เข้าเพลงรายการสักน้อยThank you.
ท่านรายการพอได้พักหายใจนะสตาร์16นาฬิกา20นาทีตะกี้อู้ถึงว่าบ้านแม่หมอกกลางเนาะแล้วก็ได้เดินทางต่อมาวันนี้ก็ออกจากบ้านแม่หมอกกลางมาเดินทางต่อมาจนถึงเรียกว่าภูเขาดอยผีปันน้ำมาดอยปันน้ำปันน้ำระหว่างแม่หมอกกับเมืองเถินมันเป็นดอยจอกปอกเป็นแบ่งเขตเนาะน้ำตกตั้งปุ่นไปเมืองแม่หมอกน้ำตกตั้งพี่แม่เมืองเถินเปิ่นเรียกว่าดอยเขาปันน้ำตัดตีสูงสุดของดอยฮะเนี่ยสตาโอ้น้ำมันปั่นน้ำได้หรอน้ำมันไหลลงมาจากดอยเลยนะดอยลงแล้วก็มันลงฮะมันแยกไปสองแยกตังหนึ่งมันไปตังอันแม่หมอกแหมอันมันก็ลงมาตังเถินวะเออแล้วก่อนนะจุดนั้นเนี่ยบอกก่อนนี้ครูคาดว่าหมูมันหล่นข้ามตังอยู่แถวนั้นอ่ะคนมันจะต้องมาแถวนั้นต้องชะลอรถเพราะมันมีหมูเตียวอันข้ามตังตลอดวะเออก็ถามเขาว่าโหแล้วข่มยิงเอากาโอ้อาจารย์ข่มเนี้ยข่มกล้าเขาว่าหมูเจ้าป่อขอกวะเพราะคนที่เอาหมูเปิ่นไปกินเนี่ยเคยเอาหมูเปิ่นไปกินแล้วเอาอันอยู่บ่ได้อ่ะซะทาอยู่บ่ได้จนขนาดที่ว่าไปรบกวนจนครอบครัวมีปัญหาไปหมดอ่ะคนที่เอาหมูไปกินก็ตายอ่ะเปิ่นไปกว่าห้องอกห้องอ้อยนะเออนั่นก็อันตรายเนอะซะทาไปเอาหมูอันเจ้าป่อไปกินนะนะหมูเจ้าป่ออยู่ที่อันเขาสันปันน้ำฮะเนอะอันนี้เป็นวันนี้ได้ไปหันละเนาะตีคนที่เปิ่นบักก้ากินบักก้าอย่างเพราะเปิ่นคิดว่าเป็นหมูเจ้าป่อคนในสมัยก่อนสมัยโบราณเปิ่นถือเนาะถือเรื่องนี้นะก็จนมาถึงบ่าเดียวนี้เราคนกลมกายเนี่ยหมูที่ไปอยู่แถวนั้นก็คือหลอดตายหมูปลาที่ไปอยู่แถวนั้นเตี๋ยจะออกไปอยู่ที่อื่นก็บ่ฮู้ไหนเนาะวันนี้ได้ไปหันคนเลี้ยงหมูปอบุญปอบุญเลี้ยงหมูอยู่บนฮะมาเพียวพัดสารเจ้าป่อฮั่นตวยแล้วก็มาเอาอาหารมาฮือหมูเนาะมีผักมีไม้กามีกล้วยเปิ่นเอากล้วยมาห้อยมาแขวนไว้กล้วยหวีละ20บาท20บาทซื้อฮือหมูวันนี้ก็ไปหันเปิ่นโอ้ก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นความเมตตาต่อสัตว์เนาะหมูป่านี่มันกุ้นเลยนะสถาเหมือนกับหมูเลี้ยงเนี่ยแต่ว่าเป็นหมูป่าก็ไปออกหากินตั้งอื่นอยู่หมูมูนี่อาตมาคิดว่าถ้ามาอยู่แถวนั้นไปอยู่ที่อื่นมันก็จะกุ้นอย่างเงี้ยเนาะมันบ่แห่คนคนก็จะยับจะยิงเปิ่นได้เหมือนกันนะพอแล้วถ้าออกไปที่อื่นถ้าบ่รอดที่อยู่ที่ห้านเปิ่นก็กั้นไว้เห็นนะกั้นบ่คือมันหล่นขึ้นมาหนตังถ้ามาอันนี้ก็ยังกูเตือนนะลดจนผ่องอายังผ่องอีกเปิ่นก็กั้นเป็นล็อกไว้หลอบอันบริเวณตีอันศาลเจ้าป่อฮะเนี่ยมันก็มาอาศัยอยู่แถวนั้นโอ้ได้เอาอาหารไปฮื้อซื้อกล้วยไปฮื้อซื้ออย่างไปฮื้อมันที่เปิ่นเอาแขวนอยู่ฮะน่ะเอาจ่งไปจ่งมาที่แหลกนึกว่ามันมีนักโอ้ห้องอ้อห้องไปห้องมามันหล่นมากันบึดบึดซะทะแสดงว่าอยู่ฮั่นเยอะอยู่เปิ่นว่าเมื่อน่ะ30ถึง50เปิ่นน่ะอาจารย์มันบ่แน่บางวันก็มานักอีเนาะบางวันก็อยู่ประมาณนี้นะมีตึงลูกน้อยมีตึงแม่ตึงอันนี้มันอยู่กันฮะสถาถ้าผ่านไปทางนั้นเนาะผ่านอันไปเมืองเถินแล้วจะเลี้ยวไปทางอันทุ่งเสลียมจะไปทุ่งเสลียมอีนะสถาเลี้ยวไปทางทุ่งเสลียมนะจะต้องผ่านจุดนั้นผ่านศาลปูเขาปันน้ำศาลปูเขาปันน้ำถ้าสารผ่านท่านนั่นในไผ่มีกล้วยมีอย่างก็เอาไปแวะอันเฮือเปิ่นได้หรือว่ามีผักมีไม้เอาไปเฮือหมูกินได้เนอะถ้าบ่มีก็ไปซื้ออาหารท่านเลี้ยงมันก็ได้หรือว่าไผ่โอ้พอจะมีหยิบยื่นเฮือเปิ่นได้พี่น้องเมืองเถินพี่น้องเสริมงามติกายไปแถวนั้นไปถุงเสลี่ยมนี่ก็เอาปัจจัยไปหมอบเฮือลุงบุญนั่นก็ได้นะวันนี้ก็เอาหมอกเพื่อเปิ่นไป500เปิ่นจะได้ไปซื้อแกบซื้ออย่างมาผสมให้มันกินพ่องมันจะได้กินจะได้สมบูรณ์เนาะจะได้สมบูรณ์มีแห้งอยู่กับธรรมชาติต่อไปหมูนี้ก็แสดงถึงความสมบูรณ์ของป่าบริเวณนั้นสักถ้ายังมีหมูอยู่ก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่ก็นี่แสดงว่า
แถวนั้นเขาอนุรักษ์รักษาได้ผลถ้าซัดอย่างตึ้มมีสักอย่างแล้วก็โอ้ป่านี่มีเนาะเป็นเรียกว่าระบบนิเวศมันสูญหายหมูนี่มันจ่วยกุนจ่วยสะปะสะเป็ดมันเฮ่อปุ๋ยเฮ่อปุ๋ยกับต้นไม้ในป่าตัวกุนกินนู่นกินนี่เนาะมันก็อยู่ได้ตามธรรมชาติมันตัวแต่มันอยู่ห้านนี่มันก็มาอาศัยอาหารที่คนแวะเวียนไปจ่งเฮ่อไปโยนเฮ่ออันนี้เดียวก็จะฝากครูคัดซื้ออาหารเม็ดไปเฮ่อมันพ่องไอ้อย่างพ่องเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันซะทะการเดินทุดงครั้งนี้ก็ได้หลายอย่างจ่วยอันวันนั้นเขาก็ห้อมปูนกันเนาะอีกวันต่อมาอาตมาก็ได้ห้อมไปเกี่ยวกับน้องหมาที่วัดเวลุวนารามที่ลำปางเนาะสทาอีป่ออีแม่ทั้งหลายคนลำปางของเฮาคนในเวียงจะหันดีว่ะเอาไปต่างงานหม่อนพญาแจ่จะรู้หมาเนาะหมานักสัมปีสัมปอสัมใหญ่สัมน้อยบางตัวก็พร้อมก็ลองกองแกงบ่ได้กินข้าวกินปลาดีเพราะมันนักมันลู่กันเปิ่นก็เอาอาหารไปเกี่ยหลายคนที่เปิ่นเอาไปเลี้ยงไปดูมันนั่นนะแต่ก็ยังว่านะปริมาณมันเยอะแล้วบางวันก็ได้กินบางวันก็บ่ได้กินบางคนนี่ติด1ไป2เตื้อเอียแล้วมันก็ต้องกินตึงวันน่ะซะทะแต่ว่ามันก็บ่ได้กินตึงวันเนาะสัตว์อยู่อย่างอันหมาจรนี่อยู่โอ้อยู่ลําบากฝนตกก็เปียกฝนบล็อกชอกแชกรบอยู่ตามพื้นก็ไม่นะอย่างหน้าฝนเนี่ยทางวัดเวลุวันเพิ่นก็อินดูน้องหมาเนี่ยเพิ่นก็หันปัญหาหมู่นี้บ่ใจกล้าน้องหมาที่หม่อนพญาแจ่ตีบอขยะหลายตีหลายแห่งที่ของหมาไปทิ้งอ่ะแม้กระทั่งเตียนหน้าวัดบรรพตสถิตที่เขาอยู่เนี่ยสถากับหมาถึงนั้นอ่ะแถวบุญเกิดก็ดีแถวอันหมู่บ้านสีพุนทรัพย์ทั้งหลังบุญเนี่ยแม่นถึงนั้นอ่ะตีมีป่ามีตีโลกล่างวังเปล่านี่หมาไปเขาหมาไปปล่อยมันก็อยู่กันแถวนั้นแออัดแล้วก็ลำบากมาบางตัวนี่โอ้เห็บหลุมรูหลุมหลุดหันแล้วอินดูซะทาอินดูแต่ก็บ่ฮู้จะแย่อย่างใดนะที่ผ่านมาเพราะมันมีหน่วยงานอย่างต่างๆที่จะเข้ามารับผิดชอบมันเยอะเกินเนาะพอดีติวัดเชตวันนี่หลวงป่อท่านอาจารย์มหาเปิ้นมีจิตใจที่เมตตาซะทาเปิ้นทําเรื่องนี้มาเมินแล้วเปิ้นดูแลน้องหมาอย่างนี้มาเมินแล้วซะทาญาติโยมเปิ้นก็ดูแลของเปิ้นมาจนปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆก็เข้าไปเสริมเติมไปช่วยเปิ่นกลุ่มคนฮักหมาเอ้ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์ส่วนตำบลกับผู้นำท้องถิ่นก็ช่วยกันดูแลเรื่องนี้ได้สร้างตีพักฮือกับน้องหมาเนาะตีวัดเวลุวันเนี่ยเรียกว่าจากหมาจรเป็นหมาวัดนี่เป็นหมาวัดส่วนหมาวัดอีกนะเพิ่นว่านะมีติอาบน้ําฮือมันเหียมีติพักผ่อนมีติวิ่งเล่นมีติมีคอนโดฮือมันนี่ว่าเอาต่อไปใส่เอาต่อไปวางไว้แล้วก็เอาดินถมเหมือนกับเป็นถ้ําเป็นอย่างฮือมันได้พักผ่อนฮือนอนไปนอนรับไปนอนหงีบกันมันก็จะอยู่ในหั่นแบบบ่โดนขังน่ะซะทะเหมือนกับว่ามีเปื่อนมีปี่มีน้องอยู่ในหั่นเล่นกันในหั่นเนี่ยเปิ่นก็พยายามจะสร้างตอนนี้แล้วก็ได้มีหมอเนาะมีคุณหมออาสาไปช่วยทำหมันฮือไปช่วยดูแลเรื่องวัคซีนฮือไปฉีดยาคุมกำเนิดซะปะซะเป็ดเปิ่นช่วยกันท่านอาตมาก็เลยคิดว่าก็เป็นการดีเนาะเป็นการแก้ปัญหาที่บ่ฮือการขยายหมาจรนี่มันไปนักจนเป็นปัญหาของบ้านของเมืองต่อไปถ้าเขาช่วยกันคนน้อยซะทะท่านอาจารย์เปิ่นมีกำลังใจมามันก็มีอายุอยู่ช่วงหนึ่งมันก็จะตายไปถ้าปริมาณมันเพิ่มถ้ามีการทำหมันมันตลอดอย่างเงี้ยมันก็จะควบคุมได้แต่ก็ยังหวานนะเนาะคนก็ยังมีแหมส่วนหนึ่งที่ก็ยังสมัครยังมักง่ายอยู่เวลาตัวบาฮักแล้วก็เอาเปิ่นไปปล่อยบางคนหันต่อน้อยๆเปิ่นหน้าฮักเอามาเลี้ยงพอเปิ่นใหญ่มาโอ้มันเห่ามันอย่างลำคาญเปิ่นเอาเปิ่นไปปล่อยอันนี้ก็หันมีนากมีหลายนะสถาติคนฮักบัดแต่นี่นะแล้วเอาเปิ่นมาเลี้ยงก็มาเป็นพระปัญหามาเป็นพระละกับสังคมเนาะหมู่เฮาทั้งหลายที่เป็นคนฮักชัดเป็นคนมีเมตตา
ได้ฮู้ทราบข่าวเรื่องนี้ก็ควรที่จะเฮือกำลังใจครูบาอาจารย์เพิ่นบัดต้องนักต้องหนาอย่างสถาโอ้วันเกิดกะหอมเปิ่นสัก10สัก20สัก100สักพันเป็นทุนเฮือกับทางวัดที่เปิ่นจะดูแลน้องหมาต่อไปก็จะจ่ายเรื่องอาหารของเปิ่นกะไอ้อย่างกะเนาะทางลำปางของเฮาเนอพยายามอันถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องนี้ก็ทำบุญเฮาบ่ได้เลี้ยงเขาเฮามีติบ้านเฮาอินดูสัตว์นี่เฮาก็ช่วยกันคนเล็กคนน้อยไปตอนนี้มีหลายๆคนที่อาตมาหันเนี่ยเปิ่นก็เริ่มโอนเข้าไปเนาะโอนตังเข้าบัญชีของวัดเวลุวันที่ดูแลเรื่องหมาเนี่ยนะอาตมาเองวันนั้นก็ทำบุญในนามของศรัทธาไป1,000 บาท999บาทนะ999บาทเรื่องหมาเนาะแต่กี้อูเรื่องหมูอันนี้เรื่องหมาบ่ว่าเรื่องหมูเรื่องหมาเรื่องคนเรื่องสัตว์อย่างต่างๆซะทะเป็นบุญถึงนั้นถ้าเฮาทําส่วนนี้เฮาก็ได้บุญของเฮาเนาะได้บุญได้อย่างไปทําช่วยเหลือกันไปคนเฮาอยู่ในโลกนี้จะเอาสบายส่วนตัวโอ้เฮาสบายแล้วเฮาบ่เลียวหาภัยแล้วบ่สนใจคนอื่นเลยมันก็อยู่คนเดียวแต่อันมีมิตรภาพมีเพื่อนมีฝูงอย่างนี้อย่างอาตมาจัดรายการนี้ก็มันได้กุ้มกับตัวเก้าของตัวเก้านี่ผมเคยได้อู้ถึงก็มีนะ งานของตัวเก้าวันก่อนนี้เอาปูนไปบริจาคเปิ่น100แกนซึ่งก็ฮับปากเปิ่นไป100แกนแล้วก็เป็นสตังค์ของสถานะนั่นเอาไปเอามาอีแม่หอมแกน2แกนแกน2แกนเนี่ยโอนสตังค์กันมาบางคนเอาเป็น10แกนพุ่นก็ได้สตังค์ไปได้ปูนไปถวายครูบาอาจารย์เป็นสตังค์อีตนะเอาสตังค์มอบเพื่อเปิ่นไป15,000เนาะก็ได้ปูนอยู่100แกนพอดีเฮาเป็นต้นเนาะเป็นต้นเป็นเก้าอู้เรื่องนี้ว่าจะเป็นเจ้าภาพ100นึงโอ้คนอื่นๆที่ได้ทราบข่าวฮู้ข่าวสายบุญของคุณครูชัดวลีที่อยู่นครพนมเปิ่นก็ประกาศว่าตอนนี้ท่านอาจารย์สมชาติและสายบุญของเปิ่นรวมมา100แกนคนอื่นๆพอทราบข่าวเปิ่นก็ห้อมกันไปสรุปแล้วได้400แกนครบเลยซะทาบัดเดี๋ยวนี้เทเรียบร้อยแล้วเนอะวัดป่าสวนธรรมะสองใจเทเรียบร้อยวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเปิ่นก็ถือว่าฉลองเลยได้ใจเลยคนที่ไปร่วมบุญในวันนั้นโอ้อาจารย์จะได้เร็วแต่ว่านะก็มันได้ปูนมาศรัทธาเพิ่นก็ปากันเนี่ยเลย400แกนบัดเดียวนี้สำเร็จหมดแล้วก็เป็นบุญที่อาตมาก็ขอเอามาบอกให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ห้อมก็ดีได้ห้อมก็ดีก็อนุโมทนาไปเถอะมันจะเป็นบุญของเฮาเนาะการอนุโมทนาบุญนี้ศรัทธาญาติโยมอาจจะไปคิดว่ามันเล็กน้อยนะมีเรื่องอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนี่นางวิสาขาสร้างอันวิหารหรือว่าวัดบุพพารามนี่นะสถาไปบัดก่อนนี้ท่านพระพุทธเจ้านี่อยู่ที่พระเชตวันของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีติเดียวติในเมืองสาวัตถีหั่นน่ะพอนางวิสาขามีอยู่วันนึงไปงานมาไปงานมงคลมงคลสมรสของคนในเมืองสาวัตถีฮะเนี่ยในเมืองสาวัตถีถ้ามีงานมงคลใหญ่ๆเนี่ยเปิ่นจะเชิญนางวิสาขากาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกาท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีกาเนี่ยคนดังในเมืองสาวัตถีไปร่วมงานวันนั้นก็เช่นเดียวกันงานมงคลเนี่ยเปิ่นเชิญอันวิสาขามหาอุบาสิกานี่ไปนางก็ไปนางวิสาขาเวลาไปงานมงคลนี่เปิ่นจะประดับประดาย่องแต่งตัวนี่เครื่องประดับเปิ่นเรียกว่ามหาดาเอกเนาะสถาโอ้เสื่องเป็นเครื่องประดับนี่ครบชุดหมดเป็นทองนักมีราคาเป็นคือมีราคาหลายล้านมีพระมเหสีของพระราชาพระนางมาริกาเหียนางวิสาขาเหียเนี่ยที่มีเครื่องประดับขนาดนี้คนอื่นนี้บ่มีเครื่องประดับที่แบบของนางวิสาขาเพราะว่าเป็นของคนรวยเท่านั้นที่จะมีอันนี้รวยจริงรวยแท้คนเลยมีเครื่องประดับแบบนี้นางก็ประดับแล้วไปงานแต่งของคนที่เปิ่นเชิญไป
ทีนี้โอ้ขากลับก็ขึ้นว่าโอ้ก่อนจะกลับบ้านแวะไปหาพระพุทธเจ้าเหี้ยก่อนก็เอาถอดเครื่องประดับถ้าจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็อยากจะไม่อยากจะประดับประดาตกแต่งไปนะมันบ่เหมาะสมเนาะพระพุทธองค์เปิดสมถะเรียบง่ายการที่จะเข้าไปหาพระองค์นี่ก็ควรจะสมถะเรียบง่ายเหมือนกันแต่งองค์ทรงเครื่องย่องตัวเหี้ยงามไปหาเปิ่นจะบ่งามนางวิสาขาพิจารณาอย่างอีแล้วก็เลยถอดเครื่องประดับมหาลดานั่นสถาออกใส่ปกห่อห่อผ้าไว้แล้วบอกให้คนรักษาคนใจของตัวเก่านั่นว่าเธอถือไว้เนอะเอาวางไว้นี่เอาวางไว้นี่ก่อนกระเดียวห่อออกมาก็เอาไปน่ะเอาวางไว้ตีอันศาลานะป่ายศาลาพุ่นบะเฮือบะเฮือพระพุทธเจ้าหันบะเฮือพระพุทธเจ้าหันเครื่องประดับเมื่อเก็บของเรียบร้อยก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพร้อมกับนางคนติดตามทั้งหมด500คนติดตามนางวิสาขาไปไหนแต่ละครั้งเนี่ยตึงเปื่อนตึงคนติดดูแลนางวิสาขาเนี่ยลูกหลานตันเต่าไปด้วยกันเงียบๆไปที่ไหนเนี่ยคนแหวดจะหยุ่มจะหยุ่ม 4-500 คนตลอดก็ปาดคนทั้งหลายไปกราบพระพุทธเจ้าไปถวายน้ำปานะแก่สงฆ์ไอ้อย่างต่างๆเมื่อเรียบร้อยแล้วสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วก็กราบลากลับบ้านกราบลาพระพุทธเจ้ากลับบ้านโอ้ด้วยความปิติในบุญติดตัวเองเนี่ยได้ไปงานมาแล้วก็ได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าได้ถวายทานแก่พระสงฆ์จืดอกจืดใจยิ้มแย้มแจ่มใสอู้กันออกมาซะทะนางที่คนใจติดตามกับโอ้ก่อนได้ไปกราบพระพุทธเจ้าฟังธรรมก็ชื่นใจเดินออกมาแล้วก็ลืมสถาลืมปกห่ออันเครื่องประดับมหาลดาเนี่ยจนไปถึงบ้านสถาโอ้ไปถึงบ้านแล้วโอ้อันนางวิสาขาถามหาเครื่องประดับเอาเครื่องประดับมาเอาไปเก็บก่อนโอ้คนติดดูแลของเฮ้ยสะดุ้งเลยตายแล้วเจ้านายข้าเจ้าลืมไว้ปุ้นเหี้ยลูกอีวะเอาตายล่ะนางวิสาขาถ้าเป็นคนอื่นก็ดามเป็นอย่างไปอย่างมาน่ะกันเนาะถ้าเป็นคนอย่างบัดเดียวนี่โอ้ตายตายตายมึงแย่อย่างยังอีมึงย่ำพอดีมึงย่ำพอดีมันไม่ใช่ของบ้านสองบ้านนั่นนี่เนาะโอ้นางวิสาขาว่าไม่มาเป็นอย่างใจเย็นๆเอาอย่างอีเนาะเธอจงไปเสาะหาพอถ้าสมมุติว่าห่อของนั้นพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ในวัดเชตวันเปิ่นเจอแล้วเปิ่นกรรมแล้วเธอบ่ต้องเอาเน้อถือว่าเอาถวายเปิ่นไปเลยเน้อว่าอันเมื่อนางคนนั้นเมื่อนางคนที่ดูแลเครื่องประดับนางวิสาขาไปถึงก็โอ้บ่อยู่ติเก่าแล้วก็ไปถามไปเจอใส่ท่านพระอานนท์เถระเจ้าพระอานนท์เถระเจ้าว่าอ๋อของอันนี้คือเครื่องประดับของมหาอุบาสิกาวิสาขามันก็พระอานนท์ก็กำออกมาเฮ้ออันนางคนที่ดูแลนั้นก็บอกว่าโอ้ท่านพระอานนท์เถระเจ้าพระแม่เจ้าบอกว่าถ้าพระคุณเจ้าได้จับได้ถือของนี้แล้วก็ถือว่าได้ถวายฮือกับพระคุณเจ้าไปเลยว่าอันตายแล้วสถาตะตะเครื่องประดับมหาลดามูลค่าเป็น70ล้านน่ะเนี่ยอย่างใดกันนี่พระอานนท์ก็บอกว่าโอ้อันอาตมาภาพและพระพุทธองค์บัพประสงค์ซึ่งทรัพย์สินเงินทองเพราะของมูลนี้มันมีประโยชน์ของกับการปฏิบัติธรรมเธอจงเอาไปฮือพระแม่เธอเอาไปเถิดนางก็จำเป็นต้องหับมาสถาเมื่อหับมาถึงบ้านแล้วนางวิสาขาก็มาคิดว่าเฮาตั้งใจว่าของนี้ถ้าพระมหาเถระหลุดได้หลุดหนึ่งได้จับได้ถือแล้วจะถวายไว้กับพุทธศาสนาแต่ตอนนี้ถ้าถวายก็เปิ่นของพุ่มบ่เอาอย่างที่เป็นเนี้ยเพราะพระเปิ่นบ่มีความจำเป็นด้วยทรัพย์ทั้งหลายนะก็เลยได้มาคิดว่าเอาอย่างอีดีกว่าเขาจะนำเงินนี้ไปสร้างวัดเฮ้อกับพระพุทธเจ้าจะไปขอพระบรมพุทธานุญาตจากพระองค์ก่อน
นางก็ได้กลับไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ปวารณาว่าจะสร้างวัดจากเครื่องประดับของนางนี้จะเอาเครื่องประดับไปขายได้ต่อได้มาก็จะเอามาสร้างวัดจะทำสร้างวัดก็ปรากฏว่าพระพุทธองค์ก็รับโดยดุษฎีนิ่งอยู่นางก็หู้โดยในก็เลยคิดว่าไผจะอันซื้อเครื่องประดับมหาลดาเนี่ยในราคาที่70ล้านจะมีไผพ่องพอไปแล้วของพระนางมาริกาก็มีอยู่ของคนอื่นของคนอื่นที่จะมีกำลังจะซื้อนี่ก็พอแล้วมีไผสุดท้ายก็คงจะเป็นเฮาเนี่ยเนาะนางก็เลยซื้อโดยทรัพย์ของตัวเองซะทะเครื่องประดับชุดนั้นต่อมานางก็ไม่ได้ใจอีกเลยได้ซื้อทรัพย์ของตัวเก่านั้นซื้อเครื่องประดับของตัวเก่านั้นแล้วก็ไปซื้อที่ดินสร้างวัดบุพพารามถวายแก่พระพุทธศาสนาถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วสร้างงานปราสาทหรือว่ากุฏิสงฆ์เนี่ยสถาถึง500ห้องแปลง2ชั้นด้วยกันชั้นลุ่ม250ชั้นบน250พร้อมกับศาลาสระน้ําเวชกุฏิทุกอย่างเนาะกุฏิสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปฉลองสถาต่อเปิ่นจัดปล่อยหลวงนิดงานใหญ่งานโตของเมืองสาวัตถีเลยคนมาเนื่องแน่นเต็มวัดเต็มว่าการแสดงมหรสพต่างๆเอิกกระเลิกอย่างที่บอกเคยมีมาก่อนสถาในวันนั้นคนติดตามนางวิสาขาซึ่งมีเพื่อนมีมิตรสหายนี่500กว่าคนไปร่วมงานในวันนั้นติดตามนางวิสาขาไปบางคนนี่บอกเคยไปหันงานใหญ่อย่างอีกำเตือไปหันและตื่นเต้นและไปหันกุฏิสงฆ์ที่นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าตลอดถึงพระคันธกุฏิและกเสนาสนะต่างๆวิหารกาศาลาศาลาการประเรียนหรือว่าศาลาธรรมศาลาเนี่ยสร้างอย่างวิจิตรงดงามคนตั้งหลายหันและก็ขนคิงลุกนางวิสาขาหันเปื่อนตั้งหลายหันโอ้ยอย่างมางามก็เลยบอกว่านี่เปื่อนทั้งหลายบุญที่สรรสร้างนี้ทั้งหมดเนี่ยฉันมอบให้เธอทุกคนเลยให้เธออนุโมทนาเอาเลยบัดใจใจทรัพย์สักบาทอนุโมทนาอย่างเดียวคือบุญกับเธอไปเลยหวานมีสตรีนางหนึ่งโอ้เมื่อได้ยินนางวิสาขาว่าอย่างนั้นผู้สึกดีใจปิติใจคนทิ้งลูกมดชะตาอนุโมทนาบุญกับนางวิสาขาโอ้บุญนี้ที่นางวิสาขาได้สร้างวิหารถวายแก่พระพุทธเจ้านางได้มอบบุญแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าดีใจยิ่งนะขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งบุญที่นางวิสาขาได้สร้างในครั้งนี้โดยเถิดถ้าข้าพเจ้ามีทรัพย์สินอย่างนางวิสาขาก็จะสร้างอย่างเนี้ยแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในบุญที่นางวิสาขาทำนี่โดยเถิดอนุโมทนาไปตัวขิงขนทิ้งลุกไปตัวเอสธาหมายถึงว่าตั้งใจขนาดอนุโมทนานั้นยินดีอย่างที่สุดหลายๆคนก็ทำอย่างนางคนนี้นะเพื่อนคนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เฉยเฉยไม่ได้คิดอย่างโอ้ดีเนาะเพื่อนมีตังค์เพื่อนก็สร้างได้เขามีตังค์เขาสร้างไม่ได้แล้วบางพวกนี้ก็มีความริษยาอยู่ในใจโอ้อันเอาหน้านะกะโอ้เครื่องประดับเอาไปขายเอาไปตังมาย่องตัวดีกว่าแล้วเอามาประดับตัวดีกว่ากะอันนี้อย่างเอามาสร้างวัดสร้างวาใจบริสุทธิ์สถามีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่อนุโมทนาด้วยความตั้งใจอันดีงามนี้เวลาตายแล้วไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์โอ้โดยบุญนั้นอย่างเดียวบอกได้ทำบุญอื่นเลยนะสัทธาแล้วก็พวกที่เฉยๆธรรมดานั้นไปตามภพภูมิของตัวเก่าบางคนก็ไปเกิดในไปเขวิบากในนรกบางคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์บางคนก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยะสัทธาส่วนไอ้คนที่บะอนุโมทนามปอเนี่ยฤทธิ์สยาเปิ่นตัวนั้น
อันนั้นลงนรกแต่ประการเดียวศรัทธามีอยู่3กลุ่มด้วยกันนี่ศรัทธาอิปอยอิแมททั้งหลายจะไปดูถูกนะการอนุโมทนานี่นะจิตใจที่อนุโมทนาต้องเปลี่ยนเป็นจิตใจที่อนุโมทนาจริงนะบ่ใจอนุโมทนาแต่ปากแต่ใจนี่คิดในใจว่าโอ้มันอวดล่ำอวดรวยนะกะอย่างอันอย่างอีนี่อันได้จบข่าวเลยบ่เกิดประโยชน์อย่างฉะนั้นเฮาระวังเฮาดีถ้าหันเปิ้นสร้างไอ้อย่างกายยะไอ้อย่างกานี่โอ้ถ้าบืนปากใส่แล้วกานี่ถ้าอยู่เฉยๆนี่ยังจะดีกว่าแต่ถ้าไปบืนปากใส่เปิ้นถ้าไปโอ้ฤทธิ์สยาเปิ้นกานี่บ่ได้อย่างปอตกนรกอีกต่างหากใจมันตกนรกตอนที่อิจฉาเปิ้นแล้วซะทาเนี่ยคนเฮาเปิ้นบอกว่าโอ้สําคัญนะเรื่องของตรงนี้การที่มีใจกว้างมีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลบ่อิจฉาริษยาภัยนี่มีแต่จะได้บุญสถานเดียวยินดีกับคนบุญของคนอื่นเฮาก็ยังได้บุญแต่คนที่บ่ยินดีในบุญกับภัยสักอย่างบุญของตัวเก่าก่อมทํานั้นเออจวนเนาะไปตั้งนานนี่จะไปสบายนี่อย่างขนาดอยู่เป็นมนุษย์ยังบ่สบายอ่ะยังสบายยังยินดีกับคนนั้นคนนี้ขอแต่จะว่าคนนั้นคนนี้อย่างที่เปิ้นว่านะโอ้คนที่อู้ดีว่าดีว่าคนนั้นดีว่าคนนี้ดีนั้นความจริงนี่ตัวเองนี่หนักหนาเลยหันเปิ้นทําบุญนี่บืนปากเสียเปิ้นอวดล่ําอวดรวยอ่ะบางครั้งเปิ้นทําบุญโดยความตั้งใจแล้วถึงเปิ้นจะอวดล่ําอวดรวยก็เป็นเรื่องของเปิ้นน่ะเฮาอนุโมทนาโอ้อนุโมทนาเนาะเปิ้นเป็นบุญได้เปิ้นมีเงินมีทองเปิ้นได้บุญขอให้ข้าเจ้าเนี่ยมีโอกาสได้สร้างบุญอย่างเปิ้นอันนี้กลายเป็นบุญกับเฮาเฮือระมัดระวังดีๆนะอีปออีแม่ทั้งหลายเนาะอนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็งานของท่านอาจารย์วรรณชัยนี้เป็นงานที่เปิ้นบ่ได้จัดบ่อยๆเนาะครั้งนี้ยังบ่ใจปล่อยหลวงเด้อนะสถาจะเป็นทดลองปล่อยหลวงเนี่ยคือถ้ายกชัดแล้วนี่ประมาณแหมสักปี2ปีนี้จะมีปล่อยหลวงแล้วยกชัดเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์จะเอาวัตถุมงคลอย่างต่างๆเข้าไปบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุเจดีย์พุทธสีคีรีจากนั้นก็สร้างกำแพงแก้วให้เรียบร้อยสาราลายให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีงานปล่อยหลวงกฐินแหมรอบนี้อาตมาคิดว่ากฐินปีหน้านี้ก็คงจะสำเร็จทั้งหมดละนอกก็มีคนใจดีใจงามไปเป็นเจ้าภาพกฐินให้ท่านอาจารย์แล้วบอกว่าอาจจะช่วยอาจารย์สร้างจนสำเร็จนะก็คิดว่าแหมประเมินละเนาะแต่งานวันที่8ที่9ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญการยกชัดเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับสำเร็จไปแหมเรือแหมสักเปอร์เซ็นต์อิตนาเอาซะทายกชัดขึ้นประดับติดตั้งไว้บนยอดพระธาตุแล้วก็ถือว่าเหมือนกับสำเร็จไปแล้วนั่นแหละนะยกชัดในวันที่9วันมงคลโดยเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์โดยเนาะตอนนี้พี่น้องลำปางก็ได้ข่าวว่าหลายคนแล้วจะเอารถตู้มาหลายคนก็จะเอารถส่วนตัวมาก็จะไปพบปะกันที่วัดพุทธศรีคีรีแน่นอนเนอะศรัทธาญาติโยมอาตมาบัดเดี๋ยวนี้มาถึงใกล้จะถึงเมืองลี้แหม45กิโลตอนนี้ก็สบายใจแล้วแน่นอนละจะได้ขึ้นไปพุทธศรีคีรีเตียวไปถึงอันที่บ้านลายแก้วแล้วอาตมาก็จะเตียวไปทางพุทธศรีคีรีก่อนเนอะจะไปเดินซ่อมเส้นทางที่อาตมาบ่ได้เดินในช่วงที่อันมาจากทางน้ำหนาวแล้วก็ข้ามมาพิษณุโลกจัดไปเตียวซ่อมเอาสิทธาบ่เดี๋ยวนี้จะออกไปทางเมืองลี่เมืองลี่ละปูนแล้วก็จะเตียวไปจากป่าจ้าเม็ดตื้นเตียวไปจนถึงอันป่าซางบ้านห้องแล้วก็จะไปบ้านไหลแก้วเนาะไปถึงบ้านไหลแก้วนานไปถึงบ้านป่อชะอิ่งก็จะไปพักที่ป่าจ้าบ้านป่อชะอิ่งเฮียหนึ่งคืนเพราะเขาก่อนบ่ได้พักสักคำจากนั้นคือเส้นทางที่อาตมาเดินแล้วบ่เดินละแล้วก็จะไปเริ่มต้นที่ป่าจ้าวัดปากตางเจริญนะเสร็จจากป่าจ้าวัดปากตางเจริญก็จะออกไปจอมตองสดไปถึงจนถึงขุนแปะเนอะจ้าทาเจริญปอนอีแม่แม่เพ็ญนะลับปูนอันนมัสการเจ้าหนาจะรายการอยู่ก็ต่อจัดอยู่อีแม่จ้ะได้เลยวันนี้มาได้ฟังวิทยุดาวสุ่มปอกมหัศจรรย์กู
ู่สดินเจ้าโอ้โหรับจ้างอยู่ครับเป็นแม่เลี้ยงหรือรับจ้างอยู่ครับโอ้ยเป็นแม่เลี้ยงไงแม่ค่ะเอามาเลี้ยงตัวเก่าแล้วให้อย่าเลี้ยงเจ้าอีแม่เลี้ยงไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปอีแม่อีแม่อีแม่บ่เลี้ยงแล้วน้อมเดียวน้อใช่เลี้ยงคนเดียวนี่เดินถึงไหนนะเจ้าถึงงานก่อนจะถึงวังลี่45กิโลเดี๋ยวก่อนจะขึ้นร้อยละแม่เจ้าแม่เจ้าที่ทอบอะกันนั่นแฮะเดี๋ยวจะเดินไปทันเขาขึ้นไปซ่องเฮ็ดเขาก็ได้กันนะโอ้ได้กันได้กันได้กันมันออกทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้นะอู้ปีนี้ฝนดีฝนฝนสมบูรณ์อะแล้วมันออกมันยังแปลงอะฮะตะกี้ปอดไส้อิ่งว่าปอดไส้อิ่งว่าที่อันบ้านลายแก้วเนี่ย200แล้วนะแสดงว่าตั้งพุ่นออกนักแล้วนี่อันนี้มันอันอย่าง380โอ้ยซื้อหูมาย่างเลยกว่าพี่แม่มันกว่าจะได้กินมันน่ะไปย่างกันนะไปจมมันถ้าคนขึ้น100หอยกว่าจะได้ลิตรนึงอ่ะใช่ได้ยินเขาอู้กันนะแม่หวานตอนไหนว่าเฮ้ยเฮ็ดดีกว่าปลูกดินน่ะเจ้าของมันนะมันยังรักไปชอบโอ้โหเจ้าของไปลักแล้วเขาปลูกเอ๋ขาดทุนกันนายจะซักแป้งคนเดียวเนี่ยโอ้ยเหนื่อยโอ้โหยิ่งก็ซุ่มเนี่ยโอ้ขาดทุนขอบคุณอีแม่เด้อเจ้านมัสการเจ้าขอไปนะเจ้าไปอันแอลอันพุทธศรีคิริด้วยกันเด้อเก้าอ่ะดอกเก้านะเจ้าเจ้าสัตว์แม่สัตว์เจ้าแม่เพ็ญน่ะลำปูนดุจตาคนสู้ชีวิตเนี่ยชีวิตต้องสู้ไม่สู้ใครจะสู้เนาะ0808844173แม่ครูแม่ครูยาจะฮือไปแอววัดพระสิงห์ก่อนนี่น่ะไปดอยสุเทพแล้วนะจะลงมานอนวัดอันลาดฝ่ายหินสักวันหนึ่งแล้วจากนั้นก็จะเดินกลับลำปางถ้าแม่ครูยานิมนต์ไปพบชมรมปฏิบัติธรรมวันเสาร์เตียนวัดพระสิงห์ก็จะไปเนอะจะไปพบกับญาติธรรมแม่ควรชมเกตวิรัตได้กินแล้วก้านี่ป้าควรชมนี่ได้กินก่อนเปิดละเฮ็ดทอบนี่นะแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์เนอะตั้งงานเฟซบุ๊กเนาะสิริวันการมีทานทิพย์ชัยมณีคนธรรมดาธรรมดาแม่เป่งใสบันเทิงเป่งใสน้องต้อยๆเรื่องสักรักษาพระตะวันขันติพระโลโอ้ตุเปกกับพอนะโอ้ท่านร้อยเอกสังวรซ้อนเขียวล่ำมาเห็นแล้วล่ำพิษโลกมาแล้วเนอแม่สีทอนเปรมจิตสลาเอกก็คาลำปางคุณครูชนัดกะมงเจแดงแคนตาลูปแม่บัวขี่ท่าโปแม่จีรพันธ์พระณัฐพลปัญญาวุฒโธปัญญาวุฒโธแม่กาบแก้วสีอินแก้วนะขจิตตั้งตรงบุญเรืองไข่ชัยเงินแม่เล็กปวารีแม่ย่าโอสังเวียนจันทวงสมเนกนะสมเนกก็สมเนกนะแล้วก็ทุกท่านทุกคนที่ติดตามทางเฟซบุ๊กไลน์เนอร์ขอบคุณขอบคุณวันนี้ลำปางสถานีตีลำปางเปิดอันบัดได้เชื่อมสัญญาณลำปางตะกี้ที่เปิดโทรมาเพราะเปิดดูจากตั้งไลฟ์สดเนาะก่อนเป็นอย่างเนาะลำปางบัดแล้งก่อยป้ากัน19ถึง20นาฬิกาเนาะตั้งไลฟ์สดตอนเย็นเจอกันเนาะศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามตั้งเชียงใหม่ตั้งละปูนตั้งเมืองลี้เมืองลี้นี่ป้ากันแห่ม2วันขอเวลาแห่ม2วัน45กิโลเพราะว่าจะเดินได้วันละสาวกว่าโลน้อยๆแล้วมันช่วงขึ้นดอยเนาะปัญหาอีกอย่างก็คือฝนฝนมันตกตลอดมันเดินต่อเนื่องไม่ได้ก็เดี๋ยวก็จะเดินต่อได้แหมสักหน่อยก็จะไปนั่งจัดรายการให้มะนะเดินต่อได้แหมชั่วโมงครึ่งนะก็จะได้ไปจัดรายการ19นาฬิกาบ่ฮู้จะถึงไหนนะชั่วโมงครึ่งนี้ก็จะเช็คระยะทางว่าจะถึงไหนแหมคำเนาะขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องต่างเมืองฝางเด้อทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้เมื่อค่ำเมื่อแลงกระเดียวสัก1ชั่วโมงเดี๋ยวก็เจอกับตุลุงยองเฮาเนาะตุลุงก็จะเข้ารายการ10
18นาฬิกาถึง20นาฬิกาเนอะที่คลื่นสีขาวในวันนี้วันเสาร์เนาะส่วนอาตมา19ถึง20ก็จะเข้ารายการที่ลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์ถ้าศรัทธาจะติดตามก็ติดตามทาง Facebook ไลฟ์ได้แล้วก็ติดตามทาง YouTube ที่มีคนเปิ้นเอาไปตัดต่อลง YouTube ก็มีอยู่นะของวัดไฟหินแล้วก็ธรรมะภาคเหนือเปิ้นก็เอาไปลงแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับคนที่ช่วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการตั้งพระพุทธศาสนาเนาะอุจากันไปสิ่งที่เป็นประโยชน์ตานก็ดีศีลก็ดีเรื่องของการภาวนาก็ดีเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาเป็นปกิณกะต่างๆนำมาอุจาเล่าผู้สู่กันฟังบางเรื่องก็อาจจะอู้ไปแล้วเอามาอู้แหมก็ฟังกันไปซะทางเป็นรายการสดเป็นรายการที่นั่งอู้กันตามที่มีไอ้อย่างดีกึดไอ้อย่างได้ก็ว่ากันไปตามนั้นบ่ได้เตรียมตัวว่าจะต้องอู้เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นระยะเป็นระยะกี่วันกี่วันบางครั้งนึกถึงเรื่องนี้ได้ก็อู้เรื่องนี้เนาะเรื่องใดที่มันลืมไปแล้วก็ปล่อยมันไว้ฮะนึกได้บ่ได้ก็เอามาอู้เอาละนะพอเวลาแล้วตอนนี้16นาฬิกา57นาทีก็สมควรจะได้พักและเดินทางต่อไปขอความสุขสวัสดีเนอะจงมีแก่ศรัทธาหน้าบุญเท่าแก่อีป่อยอีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายในวันนี้จัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง